สวัสดีครับในคลิปนี้มีโจทย์3ข้อนะมีโครงสร้างคล้ายกันนะลบ1นึ่กำลังเ sin ส,ส่วน n เปลี่ยน s i n เป็น cos นะเปลี่ยน cos เป็นแทนเห็นไหมมีโครงสร้างคล้ายกันให้ตรวจสอบว่าอนุกรมนะลูเข้าแบบสมบูรณ์ลูกเข้าแบบมีเงื่อนไขหรือเป็นอนุกรมลูกออกนะ ตัวอย่างแรกนะซิกมาลบหนึ่งลัง n sin 1ส่วน n n ตั้งแต่หนึ่งถึงอินฟินิตนะพอมาคิดเป็น ute, แอ l ซู e แล้วก็กลายเป็นนะยไซนส่วน n เฉยๆนะอนุกรมตัวนี้เนี่ยเราก็เลือก bn เป็น1ส่วน n นลิมิต a n, ส่วน bn นะคำนวณแล้วออกมานะใช้เหตุผลแข่งคูรัส1นะ หนึ่งเเล็งเข้าใกล้ศูนย์หน่งเล็งเข้าใกล้0ย์ก็คล้ายๆกับ s i น์เซตส่วนเซตเมื่อเซต a เข้าใกล้0นยในทีน่นี้ลิมิตก็เลยมีค่าเป็น1อนุกรม bn เนะี่ยรูออกเพราะว่าเป็นอนุกรม pp เป็น1เนี่ยโดยใช้ลิมิตคอมพลิสันนะอนุกรม bn ลู่ออกลิมิต an ส่วน bn มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นเนะีอนุกรม sigma an ก็ลูกออกด้วยนะีย เลยได้ว่าซิกมาเห็นตั้งแต่1 i n f i อินฟินิตไซน์ส่วนเเป็นอนุกรมลู่ออกนะถัดไปอนุเอานเอาน,านุกรมตัวนี้มาตรวจสอบอีกนะว่าลู่เข้าหรือลู่ออกก็อ้างใช้นะทฤษฎีที่ใช้ตรวจสอบอนุกรมสลับนะดูลิมิตของ a n เป็น0ยไหมนะ a n บวก1น้อยกวนะ่า a n นทุกค่า n ตั้งแต่ n 0ูนย์ไหม อนุกรมตัวนี้นยะ an คือ sin 1ส่วน n n บวกหมากกว่า n นยะกับเศษเป็นส่วนอสมการกับข้างนะบนช่วงนะศูนย์ถึงพายส่วน2 sin ซเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะไซายของ1ส่วน n บวก1ก็เลยน้อยกว่า sin 1ส่วน n ได้เงินไขแล้วนะ an บวก1น้อยกว่า an ลิมิต an เมื่อ n เข้าใกล้ infinity นะ 1ส่วน n เ,เข้าใกล้0นย์เ่นะยย์เป็น0แสดงเงื่อนไข2ข้อนี้เป็นจริงแล้วเพราะฉะนั้นอนุกรมสลับตัวนี้ลู่เข้านะอนุกรมสลับตัวนี้ลู่เข้าแต่ค่าสมบูรณ์นะลู่ออกเพราะฉะนั้นนะอนุกรมตัวนี้ก็ลู่เข้าแบบมีเงื่อนไขนะสรุปแล้วนะซิกมากลบหนึ่งกำลัง n นส่วนเนเป็นอนุกรมที่ลู่เข้าแบบ มีเงื่อนไขถัดไปอนุกรมเนะี่ยซิกมาเตั้งแต่1นึ่ถึอินฟินิตลบ 1, N, 1. นะึ่กำลังเอ็น1สหนึ่ส่วนเมาดูค่าสมบูรณ์กันนะพอค่าสมบูรณ์ก็เหลือกลายเป็นซิกมาโคสหนึ่ส่วนเลิมิต c คสหนึ่ส่วนเมันเข้าใกล้หนึ่งนกะ็แปลว่าอนุกรมตัวนี้ลู่ออกขณะนี้เราตรวจสอบแล้วว่านะีย a อ s ส l u ลูดลบหนึ่กำลังเอ็นคส่วนเอนีอนุกรมตัวนี้ลู่ออกต่อไปดูว่านะถ้าอนุกรมเดิมนีไม่มี a อ s ส l u ลูก็มอง a อนีลบหนึ่งกำลังเอ็นคส่วนเีดูว่าลิมิต a อเมื่อ a n เข้าใกล้อินฟินิตมีค่าเท่าไหร่นีถ้ามองที่ a อนั้นน่ะนะมันจะสลับเครื่องหมายนะแล้วก็ไปเลือกลำดับย่อย b n เป็นพจน์เลขคู่นะี่ย a 2 a 4 a 6ไปเรื่อยๆเนะี่ยลบหนึ่กำลัง 2n ก็เป็นเลข1ไปเนะี่ยตัวนี้ก็กลายเป็น cos 1ถึส่น 2n เมื่อ n เข้าใกล้ฟินิตเนี่ย bn นะ n, นะลิมิต bn เมื่อ n เข้าใกล้ฟินิตมีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นนะลิมิตของ an ไม่เป็น0แน่นอนเนะี่ยพอลิมิตของ an ไม่เป็น0นยะอนุกรมตัวนี้ก็เลย รูออกตัวอย่างที่3นะอนุกรมสลับลบ1กำลัง n แทน1ส่วน n นการที่1ก็ตรวจสอบนะแอบสู e นะลบ1กำลัง n แทน1ส่วน n ก็ได้พดนี้แทน1ส่วน n สายส่วน cos Cos นะนนนะมันมีค่านะส่วน cos นะ มีค่ามากกว่าหนึ่งแค่เพ,พอคูณเข้าไปก็มากกว่า sin 1น่ส่วน n ดูตัวนี้ก็ได้นะ cos 1ส,ส่วน n มีค่าระหว่าง0กับ1กับเศษเป็นส่วนก็มากกว่า1เพราะฉะนั้นถ้าเอา sin 1ส่วน n คูณตลอดมันก็มากกว่า sin 1น่ส่วน n แต่ในการเรียนระดับแคลคูลัส2อนี่นนะจากตรงนี้มาตรงนี้อ้างได้เลยน,นะอันนี้เป็นอสมก,การแบบนักเรียนมปลายนะสมมติว่ารู้แล้วนะอ้างเลยเลย อนุกรมตัวนี้นะลู่ออกเนี่ยอนุกรมตัวนี้นะลู่ออกย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะ,นะเคยแสดงไว้แล้วนะย้อนกลับไปดูได้โดยนะ comparison test เปรียบเทียบเฉยๆนะ คำว่าเปรียบเทียบเฉยๆหมายถึงว่าแทนหนึ่งส่วนเนมันมากกว่าซายหนึ่งส่วนเนเนี่ยนะตัวมากลู่ออกไอตัวนี้มากกว่ามันก็ต้องลู่ออกด้วยเนะเพราะฉะนั้นอนุกรมนะแอบสูตรลบหนึ่งกำลังเอ็นแทนหนึ่งส่วนเอ็นเป็นอนุกรมลู่ออกหรือนะจะใช้ลิมิตคอมเพลสันเทส เลือกได้นะถาโจทย์เยอะๆก็ถนัดแบบไหนก็เลือกกันเลยนะ3บรรทัดนี้มาในทิศทางของค m ม a r ร s สันเทสเปรียบเทียบเฉยๆนะมีการอ้างอสมการตีโกนใช้ความรู้นักเรียนมปลายในกรอบสีฟ้านี้นะเลือกเป็นเลือกเลยนะเอาหนส่วนเมาเทียบนะ้ายหนส่วนเหาได้หนึส่วนเอ ตัวนี้ก็1ส่วน cos 1ส่วน n นะแทนคือ s ซ n ์ส่วน cos เนะพจน์นี้เมื่อ n เข้าใกล้ฟินิตลิมิตมีค่าเป็น1พจน์นี้เมื่อ n เข้าใกล้ฟินิตลิมิตมีค่าเป็น1นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่านะตัวนี้คือ An ตัวนี้คือ Bn นะลิมิตออกมาเป็น1แต่อนุกรม1ส่วน n, เป็นอนุกรมลูออกอนุกรม p เพีเนะลิมิตคอมเพลิสันเทสสรุปได้เลยนะ ซิกมาแอปซูลลบหนึกำลังเอง็นแทน1นส่วนเอ็นเป็นอนุกรมลู่ออกตอนนี้เราก็แสดงมาครึ่งทางแล้วนะถ้ามีแอปซูลอยู่ก็กลายเป็นอนุกรมลู่ออกถัดไปนะอนุกรมสลับเฉยๆนะลู่เข้าหรือลู่ออกก็มาแสดงเหตุผล2ข้อกัน N บวก1มากกว่า N นเะนี่หส่วน N บวก1น้อยกว่า1ส่วน N ดีกับเศษเป็นส่วนแทนเป็นฟังก์ชันเพิ่มในควอแดนที่1นะีในช่วง0ถึงพาส่วน2ส,นส,นสมมุติว่ามีความรู้แข่งโรัสแล้วนะถ้าลืมก็มาดูทดเลขในกรอบนี้นะอนุพันธ์ของแทนนะีดิฟแทนได้เศ กำลัง2องนะเสร็จก็คือ1บวกแทนกำลังสองใช้สูตรไหนก็ได้นะอันนี้ก็เห็นชัดเลยมะเลขบวกเเป็นฟังก์ชันเพิ่มอ้างละตัวนี้คือ a n บวกหอันนี้คือ a n นะแสดงเงื่อนไขข้อ2แล้วนะ a n บวกหน้อยกว่า a n ถัดไปลนะิมิต a n เนี่ย n เข้าใกล้ฟินิตหนส่วน n เข้าใกล้0นยะแทน0ูนย์เป็น0นยะลิมิตออกมาเป็น0น แสดงเงื่อนไขครบ2ข้อแล้เพราะฉะนั้นอนุกรมสลับตัวนี้ลูกเข้าเนี่ย absolute เนี่ยลูกออกเนี่ยตัวเดิมลูกเข้าเพราะฉะนั้นอนุกรมลบหนึ่กำลังเอนแทน,นส่วนเอนลูกเข้าแบบมีเงื่อนไขเนี่ยคลิปนี้ก็ทำให้เห็นว่าเนี่ยคำถามที่มีโครงสร้างคล้ายกันนะสายคอสแทนนะลูกเข้าหรือลูกออก นะสนใจทําโจทยนะ์ก็รอดูคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ